มฆฝนตั้งเขามืดมาทางทิศตะวันตกส่วนทิศตะวันออกพระอาทิตย์ก็กำลังส่องแสงลมเย็นๆพัดพลูมาเมฆหนาราวกับขุนเขาปลิวกระจายสีทึมๆของมันพอถูกแสงอาทิตย์ก็กลับกลายเป็นสีชมพูสีทองงดงามเด็กบ้านไร่พากันยืนมองดูหมู่เมฆที่กำลังลอยมาการะเกดบอกเพื่อนๆของเธอว่าดูสิเมฆเหมือนรูปช้างตัวใหญ่ทุกคนมองตามด้วยสายตาอันแสดงถึงความชื่นชมและพิศวงเมฆใหญ่ก้อนนั้นแปรรูปเป็นภาพต่างๆได้หลายประการการะเกดเห็นรูปช้างแต่สายพินเห็นเป็นรูปม้าที่กำลังวิ่งควบตะบึงมาส่วนมาลีบอกว่าเธอเห็นเป็นรูปบ้านที่มีหมู่ไม้ขึ้นปกคลุมอยู่โดยรอบตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนๆแต่เมฆที่ลอยฟ้องอยู่กลับมีหลายสีมันลอยอยู่ระดับต่ำเหมือนกำลังจะชักชวนกันมุ่งหน้ามาทางบ้านไร่ซึ่งเด็กๆบ้านไร่กำลังยืนดูมันอยู่มันจะมาตกบ้านเราแล้วมันก็จะเลยไปตกในดงบนภูเขานั้นด้วยลมพัดมาแล้วเย็นเย็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกางแขนออกพยายามแอนตัวให้สายลมแรงพัดปะทะตัวของพวกเธอให้มากที่สุดผมสีดำๆถูกลมพัดก็ปลิวสยายชายเสื้อที่ทุกคนสวมใส่อยู่ก็สะบัดดังพึบพับพึบพับหลับตาสิหลับตาแล้วก็นึกว่าพวกเรากำลังเหาะอยู่บนฟ้าการะเกดบอกเพื่อนด้วยน้ำเสียงที่ชื่นชมยินดีทุกคนหลับตาลมแรงๆยังคงพัดมาทุกคนต่างรู้สึกเหมือนว่ากำลังได้เหาะล่องลอยไปท่ามกลางหมู่เมฆอันงดงามบนท้องฟ้ากว้างฉันก็รู้สึกเหมือนกำลังเป็นนกไปแล้วล่ะฉันบินเร็วเหลือเกินลมพัดหน้าของฉันชาไปหมดเลยนะมาลีบอกเพื่อนๆทั้งที่ยังคงหลับตากระพือแขนทั้งสองข้างต่างปีกนกไปมาเสียงฟ้าร้องครืนๆคำรามมาแต่ไกลเด็กๆลืมตาขึ้นแล้วก็หัวเราะให้กันกระโดดไปทางโน้นทางนี้ราวกับพวกนกเล็กๆที่กำลังร่าเริงมดดำตัวเล็กๆกำลังช่วยกันขนไข่สีขาวเดินตามกันไปเป็นแถวๆจากใต้ก้อนหินลำเลียงขึ้นไปยังโพรงไม้ซึ่งยืนต้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามพวกมันกำลังขนไข่หนีฝนนั่นเองถ้ามดดำขนไข่แม่ฉันบอกว่าฝนจะตกหนักกระเกดวิ่งไปก้มดูพวกมันอย่างพินิจพิเคราะห์พวกมันกำลังทำงานกันอย่างคร่ำเคร่งรีบร้อนมันไม่เกี่ยงไม่งอนกันช่วยกันด้วยความสามัคคีกระท่อมในไร่เป็นที่เล่นของเด็กๆในวันหยุดมันเงียบสงบอยู่ท่ามกลางแมกไม้อันงดงามรอบๆกระท่อมน้อยมีทั้งไม้ผลเช่นกล้วยมะละกอที่กำลังสุกไม้ดอกก็มีอยู่กำลังบานสะพรั่งดอกตำลึงก็สวยลูกตำลึงเป็นพวงห้อยระยะแกว่งไปมาเมื่อถูกลมพัดลูกตำลึงสุกนี้พวกนกเล็กๆชอบกินมากมันมีอยู่ทั่วไปในไร่ของเธอโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมมันจะเริ่มสุกออกสีแดงๆสดใสเห็นได้ชัดเจนกระเกดและเพื่อนๆชอบเก็บมาเล่นขายของสมมุติกระท่อมนี้เป็นบ้านของพวกเรากระเกดบอกแต่ฝนกำลังจะตกมาลีพูดถ้าฝนตกเราก็อยู่ในบ้านของเราหลังนี้แหละบ้านของพวกเราไงฝนกำลังจะตกลงมาจริงๆต้นไม้ในไร่เอ็นลู่ส่งเสียงหัวเราะอย่างแสนจะยินดีเมื่อเห็นเมฆฝนกำลังลอยมาต้นกระท้อนห่อต้นใหญ่ก็กำลังดีใจโบกกิ่งก้านใบรอรับน้ำฝนเสียงดังสู้ๆซ่าๆได้ยินชัดเจนพวกต้นไม้นี้มีชีวิตมีสัญชาตญาณรับรู้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆดอกไม้หลายอย่างจะเบิกบานอย่างดีใจในตอนเช้าตรู่เมื่อมันได้เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงแต่พอแดดร้อนจัดมันทนไม่ไหวก็จะหุบกลีบดอก
พื่อหลบแสงร้อนๆนั้นเสียต้นไมยลาบที่ขึ้นเป็นดงอยู่หลังกระท่อมถูกอะไรไปสะกิดที่ใบของมันเพียงนิดหน่อยมันก็จะหุบใบเกรงกลัวพักต่อมามันก็จะค่อยๆกางใบขึ้นอีกอย่างเก่าเมื่อเห็นว่าคงจะไม่มีใครไปรังแกมันอีกแล้วดอกทานตะวันแสนสวยดอกโตรีบบานรับแสงอาทิตย์มันหันดอกตามดวงอาทิตย์ราวกับเพื่อนที่กำลังแง้นคอมองตามเพื่อนด้วยความเป็นห่วงไม่ว่าเพื่อนจะไปทางไหนก็หันมองตามไม่ทอดทิ้งไม่ให้คลาดไปจากสายตาได้ฟ้าร้องครืนครืนกระชั้นใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีฝูงนกนานาชนิดปิ้นถลาเข้าไปซุกในพุ่มไม้แต่เจ้านกกังเขนหลายตัวยังคงร้องเพลงอยู่มันคงดีใจที่เห็นฝนมาแล้วฝนก็ตกลงมาจริงๆจากเม็ดเล็กๆเบาๆกลายเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นในทุกขณะต้นไม้นานาชนิดในไร่สายกิ่งก้านใบไปมาเหมือนจะเล่นน้ำฝนอย่างสนุกสนานน้ำฝนตกลงมาเป็นสายมองเห็นหนาแน่นไปตลอดไร่ลมก็พัดกันโชกน้ำฝนกระเซ็นเข้ามาในกระท่อมเป็นครั้งคราวเด็กๆไม่กลัวน้ำฝนทุกคนมีความสนุกสนานตื่นเต้นส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวไปเลยทีเดียวฝนตกลงมานานจากนั้นก็ค่อยซาเม็ดลงกระเกดเห็นฝูงแมลงเม่าบินพลูออกมาจากโพรงดินจอมปลวกใหญ่มันบินมามากเหลือเกินพากันบินสู่ท้องฟ้าไม่มีใครรู้ว่าฝูงแมลงเม่ากำลังจะไปไหนหรือว่ามันจะดีใจที่ได้เห็นฝนตกพวกแมลงเม่าพากันบินออกมาใหญ่แล้วดูสิพวกแมลงเม่าพากันบินออกมากันใหญ่แล้วจำนวนของมันคงจะเป็นพันเป็นหมื่นออกจากโพรงมาได้ก็บินกระจายไปทางโน้นทางนี้บางตัวพลัดตกลงไปในน้ำปีกเปียกบินไปไม่ไหวดิ้นกระเดวกระเดวจนปีกหลุดเด็กสามคนนั่งดูฝูงแมลงเม่าบินออกจากโพรงแต่ทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้เห็นฝูงนกที่ซุ่มซ่อนหลบฝนอยู่ตามสุมทุ่มพุ่มไม้บินทลาออกมาไล่จิกแมลงเม่ากันอย่างขวักไขว่มีทั้งนกกังเขนนกแซงแซวนกเอี้ยงนกอีแต๊ดหางแพนนกเขานกพญาไฟนกปรอดและอื่นๆเกลื่อนกล่นไปหมดเสียงนกร้องเรียกกันเซ็งแซ่บินฉวัดเฉวียนไล่เหยื่อคือแมลงเม่าอย่างสนุกสนานแมลงเม่าบางตัวบินหลบฝูงนกออกมาได้ก็บินออกไปไกลในขณะที่อีกเป็นจำนวนมากมายหายวับเข้าไปในปากนกส่วนทางภาคพื้นดินนั้นเล่ากระเกดเห็นคางคกกระโดดย่องย่องออกมาจากซอกหินหลายตัวแลบลิ้นแผลบแผลบตวัดแมลงเข้าปากตัวแล้วตัวเล่าแมลงเม่ามากเหลือเกินตัวที่ปีกหลุดบินไม่ได้ก็เดินตามกันเป็นสายๆรอคอยเวลาที่จะถูกคางคกจับกินบรรยากาศฉ่ำชื้นฝนซาเม็ดลงแล้วไก่ป่าตัวเล็กๆ 4-5 ตัวบินพลูออกมาจากดงไผ่ส่งเสียงขันเอ็กเอ็กก้องไพรแล้วจิกกินแมลงเม่ากันง่วนอยู่แถวนี้ยังมีไก่ป่าอยู่มากผู้คนได้พบเห็นพวกมันอยู่เสมอในบางครั้งไก่ป่าเหล่านี้จะพากันบินไปหากินในหมู่บ้านถูกพ่อไก่บ้านไล่จิกไล่ตีก็มีอยู่บ่อยๆพระอาทิตย์สีทองส่องแสงสว่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วหมู่เมฆสีดำทะมึนอึมครึมนั้นหายตัวไปป่าและแมกไม้ในไร่ดูสดเขียวลมเย็นๆพัดมาเสียงหยาดน้ำฝนที่ค้างอยู่ตามกิ่งไม้ใบไม้ร่วงดังกราวกราวบัดดลนั้นตรงมุมกอไผ่ที่ขึ้นเป็นดงอยู่ก็ปรากฏร่างของไก่ฟ้าแสนสวยครอบครัวหนึ่งพ่อไก่มีหางยาวขนสวยสลับสีงดงามเดินนำหน้าออกมาตามด้วยแม่ไก่ฟ้าสีสวยอีกเช่นกันแต่หางสั้นมีลูกเล็กๆ 3-4 ตัวเคลียคลอพันแข้งพันขาแม่ออกมาไม่ยอมห่างนั่นไข่ฟ้านี่ไข่ฟ้าจริงๆด้วยไข่ฟ้ากระเกดอุทานเบาๆ
ยังแสนจะตื่นเต้นทุกคนพากันหมอบราบติดพื้นกระท่อมแอบดูไก่ฟ้าแสนสวยครอบครัวนั้นอย่างรักใคร่ฉันไม่นึกเลยว่าบ้านไร่ของเราจะมีไก่ฟ้าแสนสวยอย่างนี้มันกำลังมีลูกเล็กๆดูสิเจ้าเจี๊ยบตัวเล็กๆพวกนั้นน่ารักเหลือเกินพวกเราจับมันไม่ทันหรอกมันเร็วมากดีแล้วปล่อยให้มันอยู่แถวนี้เถอะมันจะได้ออกลูกออกหลานมาเยอะๆป่าแถวนี้จะได้เต็มไปด้วยไก่ฟ้าสวยๆให้พวกเราได้ชมไก่ฟ้าแสนงามกำลังเพลินจิกกินแมลงเม่าพ่อแม่ลูกหากินด้วยกันอย่างเป็นสุขเด็กหญิงสามคนเพ่งดูลักษณะท่าทางของไก่ฟ้าเหล่านั้นแล้วก็อดที่จะนึกชมเชยพวกมันเสียไม่ได้นอกจากพวกมันจะสวยแล้วท่าทางของพวกมันก็ยังโอบอ้อมอารีมีน้ำใจแม่คุ้ยเขี่ยอาหารให้ลูกพ่อก็เช่นเดียวกันเหลียวซ้ายแลขวาระแวดระวังภัยให้ลูกและเมียกระเกตชอบไก่ฟ้าเธอนึกถึงคำกลอนบทหนึ่งขึ้นมาได้กลอนบทนี้ชื่อว่าไก่ฟ้าครูเคยนำมาเขียนและมาสอนเธอจำได้เป็นอย่างดีกลอนนั้นมีเนื้อความว่าดังนี้ไก่เอ่ยไก่ฟ้าเจ้ากำเนิดเกิดจากฟ้าหรือฉะไหนจึงงดงามราวหยาดฟ้าเจ้ายาใจเป็นนกไพรแสนงามอารามตาขนปีกหางงามระยับสลับสีบินเร็วรี่ลับหายบังไม้หนาเทพองค์ใดเสกสรรปั้นเจ้ามาจึงงามนักงามหนาไก่ฟ้าเอ่ยกระเกตนึกถึงคำกลอนอันไพเราะนั้นอยู่ในใจแล้วทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนก็เกิดขึ้นเธอและเพื่อนๆสะดุ้งเฮือกยังตกใจเมื่อเห็นเจ้าไก่ฟ้าหางยาวตัวพ่อร้องจ้าขึ้นสุดเสียงแล้วมันก็กระเด็นถลาลงไปดิ้นอยู่กับพื้นอย่างเจ็บปวดไก่ฟ้าตัวเมียและลูกๆหวีดร้องแล้วพากันวิ่งหลบเข้าไปในดงกอไผ่อย่างรวดเร็วมันเป็นอะไรกระเกตลุกพรวดขึ้นแต่แล้วเธอก็เข้าใจในเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะเห็นเจ้าชดกับเจ้าอ้อนวิ่งถือหนังสติ๊กออกมาจากหลังพุ่มไม้ไอ้เห็นฝีมือฉันไหมล่ะแป้งเดียวดิ้นปัดๆเลยฮ่าแป้งเดียวจริงๆเจ้าอ้อนพูดแล้วกระโจนเข้าตะครุบไก่ฟ้าที่กำลังดิ้นอยู่แต่ไก่ฟ้าตัวนั้นยังไม่ตายจึงกระพือปีกบินกระเสือกกระสนไปอย่างทรหดเฮ้ยจะหนีไปไหนไม่รอดหรอกแกจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนพวกเธอยิงมันทำไมยิงมันทำไมกระเกตตะโกนลั่นพวกนั้นได้ยินก็หันมามองดูแล้วย้อนว่าอย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะมันเป็นไก่ป่าไม่ใช่ของใครสักหน่อยแต่มันกำลังมีลูกเล็กๆเธอยิงพ่อมันตายแล้วลูกของมันจะอยู่กับใครลูกมันเหรออย่าห่วงเลย ฉันจะจับมันให้หมดนั่นแหละมันหนีไม่พ้นหรอกฉันจะเอาไปเลี้ยงเจ้าอ้อนบอกพลางหัวเราะเสียงดังใจร้ายระวังบาปกรรมจะตามสนองพวกเธอเข้าสักวันเด็กผู้หญิงพากันแช่งแต่เด็กผู้ชายไม่สนใจวิ่งรี่เข้าไล่ตะคุบไก่ฟ้าที่บาดเจ็บเป็นการใหญ่ไม่สนใจเสียงร้องอย่างตกใจของไก่ฟ้าและเสียงห้ามของเด็กผู้หญิงเจ้าอ้อนมันเร็วมากก่อนที่ไก่ฟ้าจะกระเสือกกระสนเข้ากอไม้มันก็วิ่งเข้าไปตะครุบเอาไว้ได้กระเกตได้ยินเสียงไก่ฟ้าตัวนั้นหวีดร้องดิ้นรนอย่างน่าเวทนาอารามที่ดีใจทำให้เจ้าอ้อนไม่ระวังตัวเลยถูกไก่ฟ้าจิกเข้าที่ขอบตาอย่างแรงเจ้าอ้อนร้องลั่นปล่อยไก่ฟ้าตัวนั้นยกมือขึ้นกุมลูกตาร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยไก่ฟ้าจิกตาฉันบอดแล้วเจ็บเจ็บช่วยด้วยไก่ฟ้าจิกตากระเกตดีใจขึ้นมาวูบที่ได้เห็นไก่ฟ้าที่น่าสงสารตัวนั้นกระเสือกกระสนหนีเข้าไปในกอไผ่ได้สำเร็จมันคงจะรอดตายแล้วละเธอหันมาทางเจ้าอ้อนเห็นมันนั่งเอามือทั้งสองข้างกุมลูกตาไว้แน่น
ร้องไห้ฮือฮือโดยมีเจ้าชดเพื่อนคู่ใจยืนตกตะลึงอยู่ข้างๆโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตาฉันบอดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงมันร้องอย่างเจ็บปวดเด็กผู้หญิงสามคนเดินเข้าไปเมียงมองดูเห็นเลือดแดงๆไหลออกมาตามฝ่ามือที่กุมลูกตาอยู่ทำให้ทุกคนเกิดความสงสารช่วยกันพยุงพามันกลับไปบ้านเพื่อทำการรักษาทันทีเจ้าอ่อนถูกไก่ฟ้าจิกเอาที่ขอบตาเป็นแผลลึกจนหนังตาข้างล่างฉีกบิดลูกตาไปนิดเดียวเท่านั้นโชคดีที่ตาไม่บอดไม่งั้นมันคงจะกลายเป็นคนพิการไปอย่างน่าเวทนาและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากระเกตกับเพื่อนๆก็ไม่เคยเห็นไก่ฟ้าแสนสวยครอบครัวนั้นอีกเลยแม้ว่าเธอจะพยายามมาเฝ้าดูมันอยู่ที่กระท่อมกลางไร่หลายครั้งแล้วก็ตามฉันว่ามันคงจะพากันบินไปอยู่ในป่าลึกบนภูเขาโน่นแล้วละสายพินบอกอยู่ในไร่แถวนี้โดนคนรังแกมันเลยย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งปลอดภัยกว่ากระเกตมือมองไปยังหมู่ไม้ที่ขึ้นเป็นดงเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขุนเขาสุดสายตาเธอเสียดายไก่ฟ้าแสนสวยครอบครัวนั้นเหลือเกินเด็กผู้ชายใจร้ายพวกนั้นไม่น่าไปทำร้ายรังแกมันเลยโถป่านนี้เจ้าไก่ฟ้าที่น่าสงสารเหล่านั้นมันจะพากันซอกซอนไปหากินอยู่ที่ไหนกันหนอไก่ฟ้าเอ๋ยโสภินคอยได้ยินสมนามว่าเจ้างามชะไหนเจ้าอยู่หนใดขอจงได้กูคานอย่าทรมานสงสารคอยบ้างเถิดเอ่ยโศกเอ่ยบ่เคยพบเจ้าคอยหลงแต่เงาคอยเฝ้าครวญหาอาวรณ์คิดไปใจค่อยสะท้อนราวร้อนหัวใจอาวรณ์อ่อนใจ